รักก็คือรักมันไม่มีเหตุผลใดก็รักเพราะเธอคือเธอไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใครเสียงว่าใครใครฮัลโหลเมื่อไหร่ตัวเองจะมาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเร็วๆได้ปะวะได้ไม่ชอบอ่ะที่ต้องรออะไรอ่ะจะเย็นๆมึงเบิกรถเนี่ยโอ้โหแล้วบอกแป๊บเดียวจะถึงแหละรถของแรงโกหกคำตัวเราอ่ะอะไรก็ดูแป๊บเดียวเปล่าฮัลโหลนายได้พูดกับเราบ้างเราคุยโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้ได้ครับไม่ได้พูดกับเราด้วยได้พูดครับพูดว่าฮัลโหลครับแค่นี้แล้วนายมีอะไรกับเราเปล่าล่ะขอเป็นลูกน้องได้ไหมครับลูกน้องครับทำไมถึงอยากเป็นลูกน้องพี่วะไอ้หนูเห็นเฮียรวยดีครับเห็นเฮียรวยดีก็เลยอยากเป็นลูกน้องเองชื่อแซ่อะไรพูดมาดิชื่อบูมครับชื่อบูมครับผมอายุ14ครับพ่อชื่ออะไรธนิตครับแม่ชื่ออะไรสมหวังครับอย่าล้อนะนี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นพี่ถามไม่เฉยคือต้องรู้ประวัติเองก่อนที่จะทำอะไรเข้ากงเข้าแก๊งเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยครับผมมีพี่น้องกี่คนมีพี่1คนครับพี่ชื่ออะไรแบงค์ครับแกงเด็กอีกแล้วเองชื่ออะไรนะพี่ลืมอ่ะไปก่อนครับ ไม่ใช่ชื่อบูมครับบูมครับผมบูมอายุ10กว่าใช่ไหมใช่ครับมีแฟนหรือยังยังครับมีแต่คนแอบชอบครับว้าวคนแอบชอบผมแอบชอบเขาก็รู้อยู่เขาคงไม่ชอบเองหรอกคนที่แอบชอบ สิไม่ใช่คนแอบชอบคือพี่มีบททดสอบนะถ้าเองมาเป็นลูกน้องพี่เองเข้าใจเข้าใจครับคือมันเดินมาหาผมเองนะมันบอกว่าขอเข้าแก๊งพี่หน่อยขอเป็นลูกน้องของจริงนะถ้าผมจะให้พี่หนุ่มเจอเขาตรงปั๊มอ่ะตั้งแต่ในเมืองแล้วอ่ะเขาขับตามผมมาแน่เลยระบบทดสอบผมมันเสี่ยงตำรวจครับของผมอ่ะผมกะให้มันไปเก็บยามาเว้ยกัญชา200เก็บไม่ได้ไม่ต้องเข้าแก๊งถือว่าเก็บนานนะกัญชามันเก็บได้แค่ทีละอันเองนะอ่ะไปไหนมันวะน่ะทุกคนว่าไงบททดสอบเก็บกัญชาคือแบบคือสกิลการเข้าแก๊งเราเนี่ยคือมันต้องหนีตำรวจเป็นด้วยคือมันกว่าจะเก็บ200ตำรวจต้องลงแน่นอนอ่ะกว่าจะถึงอ่ะคือผมอยากทดสอบในจุดนี้ว่ามันสมควรหรือเปล่ามันมีคุณสมบัติหรือเปล่าเก็บกัญชา200โดยไม่ใช้รถเอาเรื่องแข็งจัดอ่ะพูดเลยคือตำรวจมามันต้องแบบต้องหลบในพุ่มในอะไรเงี้ยที่ผมเคยหลบมันอ่ะต้องโหดอย่างเงี้ยนะครับจะเข้าแก๊งอ่ะเฮ้ยจุดกัญชามันย้ายหรอหรืออะไรวะน่าจะยังไม่ย้ายมั้งย้ายแล้วเหรอคือผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้รับใครเข้าแก๊งนานแล้วคือมันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผมเท่าไหร่อ่ะช่วงเนี้ยคือผมไม่ได้ขนยาไม่ได้อะไรแล้วไงผมก็เล่นหนูแค่จ๋าๆแล้วก็ไปก้อนสุจริตย้ายจุดแล้ววะเดี๋ยวโดนเล่นอีกบททดสอบทุกคนว่าไงมันโอเคนะสำหรับการที่จะรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วคือเขาเด็กด้วยอ่ะนี่ไงกัญชาฮัลโหลบูมเอ้น้องบูมครับฟังพี่เอ็งเห็นต้นกัญชาเปล่าเห็นครับเอ็งต้องเก็บ200ต้นโดยที่เอ็งไม่ใช้รถเลยตำรวจมาเอ็งต้องหลบให้ได้โอเคบททดสอบคือ200ต้นปุ๊บเอ็งโทรมาหาพี่เบอร์พี่888 200ปุ๊บเอ็งโทรมาเดี๋ยวพี่จะมารับเลยแต่คือพี่มาเอ็งต้องไม่เอ็งต้องอยู่แถวนี้นะ
เองห้ามใช้รถเลยคือตำรวจมาเองต้องแอบพุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เองแล้วแต่ทิศของเองพี่อยากทดสอบการเอาตัวรอดของเองอะว่าไหวหรือเปล่าผมลองส่งข้อความไปแล้วนะโอเคเข้าแล้ว200ต้นไปเริ่มเอ้ยโอ้ยเซฟดีเว้ยมันเป็นงานว่ะชอบอ่ะ200แล้ว200แล้วโทรมานะหรือทักมาก็ได้โอเคครับพี่ไปเก็บส้มรอเราไปยืนดูสถานการณ์บนเขาดีกว่าเอาได้อ่ะเอาได้เออโทรแจ้งตำรวจเกียนเธอแจ้งตำรวจก็เกมนะเว้ย5ชั่วโมงไม่สงสารนะไม่เอาดีกว่าให้มันเกมด้วยตัวเองดีกว่าคือถ้ามันจะเกมมันก็คือเพราะว่ามันพลาดเองอ่ะผมไม่อยากทำงั้นหรอกคือผมจริงจังหน่อยนะเนี่ยผมไม่เกียนผมยังจริงจังอยู่เว้ยห้าชั่วโมงอ่ะอยู่บนยอดเขาถ้าโดนก็หนักอ่ะคืออยากเข้าแก๊งก็ต้องโดนอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เข้าก็ได้คือมันจะปฏิเสธก็ได้ถ้ามันรู้แบบมันรู้ว่าต้องเก็บอันนี้ต้องโดนตำรวจจับอ่ะแต่มันไม่ปฏิเสธไงคือทุกคนเข้าใจเพราะว่ามันอยากเข้าจริงๆมันก็เลยต้องทำอ่ะคือจะอันนี้คือพิสูจน์ใจไปเลยว่าเออมันต่อเสียงตำรวจนะโดน5ชั่วโมงนะแต่คือน้องเขาก็ยังทำไงคือผมอยากได้คนที่แบบใจรักอ่ะรักในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนว่ามันจะเกมปะวะทุกคนว่ามันจะเกมปะผมว่าเด็กมันต้องเอามันเป็นงานนะเว้ยเอาดูจากการเล่นดิรู้เลยนะเว้ยคือเมื่อกี้ลงปุ๊บใส่โม่งใส่อะไรพอเริ่มงานอ่ะคือมันเป็นนะเว้ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งนะเว้ยแต่คือมันไม่ใช่มันคือการทดสอบทุกคนเข้าใจไหมคือจากที่ผมไม่มีอะไรทำวันนี้คือผมมีอะไรทำละผมจะทดสอบอันนี้คือผมจะทดสอบหลายอย่างอยู่อันนี้คือทดสอบเรื่องความกล้าแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยครับว่าจะใจมันได้หรือเปล่าสมมติผมโดนจับเนี่ยเขาจะกล้ามาช่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือแบบทดสอบว่าไม่กลัวตำรวจอะประมาณเนี้ยเออคือกล้าต่อกรกับตำรวจอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะเอ๊ะผมอยากรู้ว่าตำรวจมามันจะเอาตัวรอดยังไงเว้ยมันจะเกมหรือเปล่าตรงนี้ดีกว่าแดมเฮ้ยได้ยินเสียงวะเสียงว่อเหรอได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยเบาๆได้ยินมาแล้วไหนๆๆนี่เราเห็นตั้งแต่นู้นเลยตำรวจจะมาตรงนู้นอ่ะโอเคนอนไว้นอนไว้มาแล้วตำรวจมาแล้วมาจริงหรือมาหลอกมาแล้วนะจ๊ะทำไมอยู่ดีเงียบไปวะยังอยู่ยังได้ยินอยู่เหมือนมันไม่เข้าตรวจพื้นที่ว่ะเราปล่อยให้มันใช้ดวงมันเลยอ่ะตอนเนี้ย200คือเก็บนานอยู่นะเท่าที่เราเคยเก็บมาพี่ผมอยากเห็นผมอยากเห็นการแอบของมันอืมเหมือนกันว่ะเราไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะแต่เราอยู่ใกล้เกินก็ไม่ดีไงมันก็เสี่ยงไงถูกประกันตัวไม่ได้ครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนไปดูก่อนตอนไหนช่วงนี้ประกันตัวไม่ได้ใช่ปะมีกล้องส่องหลังไกลปะวะอะไรนะพูดอะไรนะมันประกันตัวไม่ได้แล้วใช่มั้ยเวลาโดนจับยาเยอะประกันได้นะประกันได้เหรอประกันได้ถ้าตำรวจก็ให้อ่ะตำรวจมันอยากได้ผลงานอ่ะมันคงยากอืมมันไม่เข้าพื้นที่ว่ะไอ้ห่าถ้ามันเก็บชิวๆ200แบบตำรวจไม่มาเลยอ่ะก็คือดวงมันอ่ะเอออยากเห็นสกิลการหลบมันป่ะผมว่าเราแอบปุ่มใกล้อุ้ยเจ็บเลยโอ้ยไปโทรแจ้งทำไมอะครับเกือบแตกเองแล้วกูเฮ้ยอ้าวอ้าวไอ้ใบก้อนตายตำรวจมาแล้วไอ้เหี้ยอ
ย้าโหแตกโคไอ้เหี้ยไม่ไอ้ที่ขึ้นเมื่อกี้ใช่ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะใช่เหมือนที่เราคิดแล้ววะทำยังไงดีทำยังไงดีวะจะมาดูเขาทำงานเรียบร้อยมันชันนะโอ้ยโลเคชั่นแล้วประเด็นคือเราตาย2คนแล้วใครจะมาช่วยโลเคชั่นไม่ดีโทรหาหมอได้ไหมเล่าต้องกดจีส่งหาหมอยิงโทรได้ปะได้ได้เออโทรดิโหเอ้ยช่วยจริงหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งแตกวางโทรศัพท์ไม่ได้เหี้ยจัดใครจะมารับวะเนี่ยไม่ได้แล้วต้องหัดปีนเขาแล้วแม่งไม่ไหวแล้วรองเท้ามันไม่ก่อครับโอ้โหผมกล้าจะลงไปช่วยไอ้ใบก้อนไงแล้วทีนี้แบบไอ้เหลี่ยมนั้นน่ะแม่งเอ้ยแม่งรองเท้าแม่งลื่นไงไม่มีดอกไม่ได้ซื้อใหม่ทำไงดีวะเดี๋ยวรอหมอนะทุกคนนะไม่เป็นไรระหว่างนี้เราทำได้ก็ฟังเสียงหวอตำรวจอ่ะคือไอเด็กนั่นมันคงขำอยู่อ่ะเฮ้ยมันรู้ปะวะเดี๋ยวให้มันรู้คือต้องปิดปากเลยเรื่องเนี้ยว่าเรามาตายกันตรงเนี้ยคืออายนะเว้ยเด็กมันอาจจะหมดศรัทธาในตัวเราไปเลยอ่ะจะทดสอบเขาเราทดสอบเราเองก่อนดีกว่าเราทดสอบเราเองดีกว่าไหมแม่งเอ้ยคืออยากให้มันรู้อ่ะคือเรื่องนี้ต้องเหยียบเลยอ่ะไอ้เรื่องตกเขาเนี่ยหน้าไข่หน้าชิเป่งเลยคือผมก็อยากเห็นนะเว้ยว่าถ้าตำรวจมาปุ๊บอ่ะเออมันจะหนียังไงมันจะแอบตรงไหนอะไรเงี้ยคืออยากเห็นภาพอ่ะเฮ้ยหมอมาขึ้นมาเร็วเห็นอยู่เมื่อกี้เฮ้ยหมออีแวนตายหลังเลยเมื่อกี้คุณเห็นชายหล่อคนหนึ่งเดินแผ่เฮ้ยเจอโอ้โหนี่แหละแพทย์ตัวผมพูดเลยตัดใจไอ้บูมโลกละไอ้บูมตอนนี้ไอ้บูมโลกละใช่ปะหนีลงน้ำ หมอมาเปิดหวอป่ะวะนี่ไงฮัลโหลคนตายพูดไม่ได้ป่ะวะนี่ไงโทษตายสวยนะครับไม่เนี่ยพูดได้หมอจะลงไปตรงนั้นครับอย่าให้เด็กมันเห็นผมทดสอบเด็กอยู่อย่าให้เด็กมันเห็นผมตายโอเคถ้าเด็กมันเห็นผมตายหมอจะลงไปตรงกันช้ายาเดี๋ยวบอกขึ้นอีกคันหนึ่งแป๊บนึงคือถ้าเด็กมันขอเข้าแก๊งไงแล้วมันถ้ามันเห็นผมอ่ะมันดูไม่ดี okay. คือผมมาแห้งตรงเนี้ยบนเขาเนี้ย ปัดซบไล่ไปก้อนไปไหนแล้วมันอ่ะเฮ้ยมันโลกแล้วแหละเฮ้ยหมอเปิดหวอด้วยต้องหนีลงน้ำไปแล้ว หมอเปิดวอร์หน่อยเปิดวอร์หน่อยเปิดวอร์หน่อยจะแก้เขาก็เอาเรื่องเลยวะหนีลงน้ำกบดานแล้วอ่ะเท่าไหร่รู้ไอ้บูมกบดานแล้วอ่ะเปิดวอร์ทำไมถ้าตายผมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเหมือนเจ็บมากอ่ะทดสอบเด็กมันหน่อยปฏิกิริยาการตอบโต้ของเสียงวอมันเอาเรื่องหรือเปล่าวีวอแล้วผมจะกลับมาตรงนี้ยังไงวะเนี่ยรถผมก็อยู่บนนั้นอ่ะที่บอกนะผมต้องเบิกมอไซค์มาทิ้งคันหนึ่งอ่ะหาขโมยรถ NPC ดีกว่าบอกแล้วเนี่ยแพทย์ส่วนตัวผมเป็นไงไว้ใจได้นะครับรถดีด้วยส
มแล้วแหละที่ผมเลือกอ่ะ ไม่ผิดจริงๆผมต้องให้ติปหน่อยแล้ววะผมต้องให้ติปสักเท่าไหร่อ่ะ 10,000 นึงเฮ้ยแต่ผมโดนบินอยู่แล้วนี่ว่าบินมารับถึงที่อ่ะแล้วก็บินรักษาโอ้โหโดนเยอะไหนจะขาหักกระดูกแตกอีกหมอมันแล้วหมอมันแล้วปึ๊บโอ้โหโยนอย่างนี้ทำการรักษาด่วนครับปั๊มปึ๊บแอดมินรักษาไปดีนะอะไรนะแอดมิท3นาทีนะจริงเหรอใช่ผมต้องนอนอยู่3นาทีเลยเหรอใช่คุณน้ำมือทำไงอ่ะนอนยังไงครับเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนหัวโยกเลยนะโอ้ยขอบคุณหมอมากถ้าไม่ได้หมอนี่ถ้าไม่ได้หมอในชีวิต เป๋เลยเห็นปะสภาพตกเขาเฮ้ยถ้าผมไม่ได้หมอนี่ผมแย่เลยเนี่ยอย่าให้ลูกน้องเขารู้นะไม่มีทางครับ หมอไม่คิดค่ารักษาผมเหรออ้าวไม่เป็นไรอ่ะนี่ผมให้แบบส่วนตัวได้ไหมอ่ะโอ้ย สามนาทีจริงปะเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเฮ้ยมาเลยไบก้อนมาแล้ว นอนแป๊บเดียวนอนเลยกดนอนยังไงครับชิปเฮียกดได้ไหมเลยไม่เห็นจะนอนเลยครับนอนแล้วนอนอยู่ใต้เตียงเดี๋ยวหมอมาเอาตังค์ที่ผมด้วยเนี่ยค่าเสียเวลาไงหมอจริงครับไปก่อนหวังยายมันนอนอะไรเตียงเดียวเป็นไงล่ะอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอย่ามาเรื่องนี้จะไม่มีใครรู้นอกจากหมออย่าแพ่งพายอย่าแพ่งพายจะไปดูเขาเราลื่นเลยเออโชว์นะแก๊งมาอย่างดีตกเขาเราจะกลับไปตรงนั้นยังไงวะเนี่ยต้องเอามอไซค์ไปดิส่งไหมเราต้องไปเบิกก่อนหมอจะไปส่งป่ะครับให้หมอไปส่งดีกว่าให้หมอไปส่งดีกว่าให้หมอไปส่งดีกว่าผมได้ให้ตังค์หมออยู่แล้วไงไปเติมน้ำมันก่อนครับเราต้องนอนแอดมิด3นาทีอะฮัลโหลไปก่อน ตื่นมาจะได้ไม่มึนไม่เมาไงก็คือแบบปกติถูก เออคือตอนนี้คือคุณชิดผมไปนะไปก่อนไม่จอผมเป็นคุณนอนอยู่บนพื้นไม่หรอกโนโนโนลืมให้คนดูดิอุ้ย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 หมออุ้ย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 ไปคนเต็มเลย2-1อ่ะครับไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหมอเค้กคือทำไมเข้ามาบุกลุกเตียงผมอย่างเงี้ยครับหมอก็คุณไม่บอกว่าคุณนอนอยู่หมอระวังเชื้อราพิษสักนะครับเยอะเลยโนครับไม่มีครับผมสะอาดผมสะอาดหมอมินโชคดีได้นอนอันนู้นคือคุณจะบอกว่าคุณโชคร้ายเหรอฮะเปล่าคนนั้นนะโชคร้ายจริงๆผมไม่ทำอะไรคุณอยู่แล้วคุณก็รู้นี่หมอเค้กฮะไปเช็คอินไปเช็คอินอีกรอบซะหมอเห็นไอหัวมาม่านอนอยู่บนพื้นไหมครับใช่คือตอนแรกผมนอนอยู่บนเตียงครับแต่คือว่าไอคุณไบก้อนน่ะมันเตะผมลงมามันนิสัยไม่ค่อยดีคือทำอะไรก็ผิดคือผมมาก่อนคุณนะถ้าคุณมาถีบผมลงเตียงมันไม่ใช่ปะก็นอนอะไรกันนานจังเป็นอะไรกันเนี่ยตกเขามาครับอุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมรถชนอุบัติเหตุครับใช่ครับเป็นอุบัติเหตุคือเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับที่ผมจำได้คือตอนแรกเขาคือผมจะไปซื้อของที่ปั๊มน้ำมันตรงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเดินข้ามแล้วคราวนี้มีรถคันหนึ่งขับผ่านมาปึ้งชนผมกับวิศักดิ์พร้อมกันตายคู่เลยคือมันไวมากเหตุการณ์คือมันไม่ใช่ตายแล้วสลบครับมันเร็วมากรถคันไหนหรอโอ้ผมยังไม่ได้เห็นสีรถเลยคือมันตึ้มหูแล้วมืดเลยครับโอ้ภาพดับหรอภาพตัดรถตัดเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่ได้คิดชื่อรถไว้ด้วยได้หรอถ้าผมบอกได้แล้วมาบอกเลยนะหมออีแวนครับ
คือถ้าครบเวลาแล้วบอกด้วยนะถ้าเดี๋ยวจะตามหารถคันนั้นมันต้องเจอผมแน่หมอแล้วก็โอ้ยเกียร์ทีแล้วอ่ะอ้าวคุณเป็นหมอยังไงเนี่ยคุณไม่นับเวลาให้ผมเนี่ยหมอครับคือตอนนี้ผมเสียหายตรงไหนบ้างครับข้อเท้าข้อเท้าอ่ะครับหัวด้วยล่ะครับหัวไหล่ด้วยหัวไหล่ที่โคงผมว่าผมตายดีกว่าตายเลยตายดีกว่าคือหมอเคครับเมื่อกี้คือที่แบบฟึบมานอนด้วยกันอ่ะคือแบบรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะทำไมครับพูดเดี๋ยวตีฟไปน่ากลัวถามดูเฉยๆก็คือแบบบังเอิญไงมันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับโอ้ยเป็นเล่าให้ตีฟังนะคือเรื่องนี้เรารู้กันแค่นี้พอนะสี่คนเราแล้วก็เรื่องตกเขาตายไปแล้วเฮ้ย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 ไม่มีใครตกเขาไม่มีโนรถชนครับรถยี่ห้อผมมืดไงผมตัดไปก่อนผมไม่รู้ภาพมันแล้วพอโดนชนภาพมันตัดปุ๊บเลยคือผมหันหลังให้อยู่เขาเดี๋ยวหมอไปรับพอดีหมอใช่พอดีมีแบบว่าใช่ๆคนชาวบ้านใจดีโทรเรียกหมอให้ใช่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 อยู่เฟ้นนี่แล้วอ่ะอยู่แล้ว3นาทีแล้วมั้งอ่ะครบแล้วปะครบแล้วครับเยี่ยมโอ้โหฟิตเลยฟิตปังโอ้ยลื่นปลื้ดฟิตผิวปะโอ้โหเหมือนแบบเหมือนเกิดใหม่อ่ะตอนเนี้ยร่างกายเหมือนเกิดใหม่อ่ะเฮ้ยหมอไปส่งเร็วได้มั้ยฮะมาร์คจุดให้หน่อยหมอเอาให้เด็กนั่นลกเลยแกได้เลย ไอ้บูมบอกกินเลยผมฟังว่าตอนนี้เขาไปรับพวกเรา2คนน่ะเขาชนใครก็ไม่รู้ตอนอยู่ในพวกไม้เป็นคนนึงใช่เหรอไอ้ผมอุ๊ยภรรยาผมมาแล้วด้วยเดี๋ยวค่อยไปเอารถก่อนอ่ะเองดูเดี๋ยวเองดูด้านลาไปก่อนนะไปก่อนดูดีๆนะรอบเนี้ยไม่ใช่ว่าลื่นแพทย์อีกนะผมไม่ผิดหวังจริงนะที่ผมเลือกคุณเป็นแพทย์ส่วนตัวผมอ่ะเดี๋ยวเราความอีกนะไม่มีความหรอกผมไว้ใจคุณแล้วตอนเนี้ยนี่เป็นงานแรกเคสแรกที่คุณมารับผมในที่อันตรายด้วยไม่มีความครับหมอไม่อยากตอกเขาตายครับ เขาชนตายไหมหมอเพนกวินอ่ะไม่ตายคือมันก็ยังเก็บต่อตอนเนี้ยเผื่อมันเป๋จนเจ็บจนตายนะเว้ยมันห้ามใช้รถอ่ะกดอ่ะไม่รู้มันเอาตัวรอดได้มันต้องส่งข้อความมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลองส่งไปได้แล้วอ่านแล้วเฮียเฮ้ยส่งข้อความไปหามันก่อนค่อยเปิดมันว่าไงยังไม่ตอบเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีแน่แล้วดิได้ยินเสียงว่าหลกแน่นอนแล้วถ้ามันถามว่าเราสองคนไปไหนมาเราตอบว่าอะไรดิชิบหายละมันไม่เห็นแล้วหรอกมันต้องหนีดิไม่ได้ไปไหนวะหมอเอาตังค์ก่อนหมอเอาตังค์ให้หมอก่อนหมอเอาตังค์หมอผมฝากเอาตังค์ให้หมอคนกินนะครับได้ครับผมให้หมอ 50,000 แล้วนะขอบคุณมากครับผมให้ 100,000 อ่ะครับโอ้โหนี่มันล้านเฮ้ยนี่มันล้านนึงโอ้โหโง่ชิบหายกดเลขผิดให้ใครให้กวินใช่มั้ยล้านนึงเอาเลยครับเอาเลยเอาไปแบ่งกันคิดซะว่าเงินเดือนหมอผมให้หมอ 500,000 แล้วก็บอกกันที่ 500,000 ครับถึงเช้าเนี่ยผมบอกแล้ว
อยู่กับพวกเราของจริงโชคดีครับหมอขับรถดีครับก็ดีอ่ะก็ดีไปหาเด็กนั่นดีกว่าไอ้บูมบูมอยู่ไหนไอ้บูมเพื่อนไอ้บูมอยู่ไหนวะเพื่อนบูมบูมเนี่ยเกียเอาเรื่องวะแค่ไงพุ่มเลยเหรอมันก็บูมได้เท่าไหร่ละบูมเมื่อกี้มีใครชนเองเปล่าวะ125ไปเก็บต่อแล้วพี่รอสู้ผมแล้วพี่ไปไหนมาเนี่ยอ๋อเปล่าพี่ก็ลงมาหาเองนั่นแหละเจอกันกี่ไปไอ้เหี้ยมันแอบพุ่มว่ะไอ้น้ามันแอบพุ่มเลยน่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่นะมันแอบพุ่มเลยนะเว้ยเมื่อกี้ไปถามมันว่าอะไรนะมันออกมาได้พุ่มเลยฮะถามว่ามันถามมาได้มันถามเราว่าอะไรนะไม่รู้ไม่ได้ยินอ๋อมันถามอ๋อมันถามว่าเราไปไหนมาแล้วตอบว่าพี่บอกว่าก็มาหาเองนี่ไงมันก็ไม่ถามดีที่มันไม่ถามว่าทำไมไม่เดินลงมาเอารถหมอมาทำไมไปลูกพี่ขึ้นเขาถ้ามันรู้เองว่าไงหมดศรัทธาเลยนะเว้ยหมดความเลื่อมอ่ะหมดความเลื่อมใสประมาณว่าเก็บๆอยู่แล้วมันรู้ว่าตกเขาตายมันหยุดเก็บเดินออกเลยเออแบบไม่หารถน่าจะจอดทางซ้ายครับผมว่าต้องวิ่งสโลปหน่อยว่ะเออเสียงหวอมันไม่ต่างกับตำรวจไงคือโลกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวู้วู้อย่านะตกคือไหลไหลผมไม่อยากเรียกหมออีกรอบแล้วว่ะเขินอายอ่ะแม่งจะไหลอีกแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไม่ไอ้เบคอนชิบหายเอ้ยเกือบแล้วชิบหายเอ้ยขาอ่อนอยู่เลยพักปืนไม่เต็มที่ผมว่าต้องกินน้ำกินอาหารหน่อยอ่ะมันถึงจะแบบมีแรงมีกำลังอ่ะเฮ้ยมาดีนะเมื่อกี้แบบไม่ถล่มลึกเกินไปไงไอ้เหลี่ยมนี่ขึ้นไม่ได้ไอ้ขึ้นได้วิ่งตามลายไปเลยจอดที่เดียวกับผมมาตรงนั้นจอดที่เดียวกันเลยเฮ้ยเหลี่ยมนี่ขึ้นไม่ได้ว่ะวิจัยละผมว่าเราเปลี่ยนทางขึ้นเถอะจริงทางซ้ายผมเชื่อผมเลยแล้วค่อยเลาะคือมันได้125แล้วมันคือตำรวจไม่มาเลยอ่ะโอ้โหง่ายว่ะอีซี่ว่ะแล้วก็แล้วแต่ดวงมันอ่ะเนาะคือมันเก็บเงียบมันไม่อะไรเลยไงยุ่งเลยสัตว์นี้แตกบอกเลย แตกเหรอวิ่งยังวิ่ง โอ้ยมันขึ้นยากจังวะโอ้ยขึ้นยากแท้เนาะเดี๋ยวผมว่าผมต้องขึ้นตรงเนี้ยขึ้นได้นะป่ะคือตรงนั้นไม่ไหวเว้ยเสียวว่ะทำไมขึ้นเขาต้องเสียวขนาดนี้ด้วยวะเออมันเก็บได้125แล้วแสดงว่าอีกนิดเดียวก็200ละให้ไปแพ็คด้วยดีป่ะวะผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแหละแค่มันเก็บผมไม่ได้ทดสอบสกิลหนีตำรวจมาเลยอะแต่คืออย่างมะกะเหมือนผมได้ทดสอบมันเองเลยเพราะว่าผมมากับหมอแล้วเปิดหวอมาแล้วก็คือไม่เชอะก็คือแบบเหมือนตำรวจเลยอะมาตรวจอะแล้วมันแอบพุ่มด้วยมะกะเห็นปะเนียนเลยนะก็ได้อยู่นะได้อยู่ก็คือเหมือนเมื่อกี้ผมได้ทดสอบมันไปแล้วแหละคิดซะว่าผมเป็นตำรวจแล้วกันเพราะว่ามากับเสียงหวอของหมอด้วยเสียงวิหวอของหมอก็คล้ายกันอะผ่านเนาะทุกคนเนาะว่าไหมผ่านนะผมว่ามันผ่านนะคือมันก็เนียนอยู่อ่ะเออเนี่ยอ้อมขวาขึ้นได้ แล้วก็อย่าสอดรู้สอดเห็นอีกว่าไงผมขึ้นไม่ได้จังเอามารับหน่อยตรงไหนครับเดี๋ยวผมส่งลงให้โอ้ยผมแรกที่ยังเป็นลูกน้องกับเขาอยู่ตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกตกไม่ครับโอเคเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวขี่รถไปรับเลยโอเคส่งโลมาแล้วกันจ้ะ
หลบพุ่มอยู่พี่นี่อ๋อตอนที่ผมก่อนที่ผมจะมาหามันไงคือผมส่งข้อความหามันแล้วเสียงหมอเสียงวอวิวของหมอเข้ามามันก็หลบพุ่มไปเฮ้ยเสียงวอตำรวจวะวอตำรวจมันเสียงตำรวจเลยมั้งก้าโอ้โหมันวิ่งไปไหนของมันวะน่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยวู้ไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยโอ้หัวใจจะวายไอ้เหี้ยโอ้ยตกใจเห็นป่ะน่ะโอ้ my godโอ้ยตกใจไอ้ชิบหายอุ้ยเหี้ยสะดุ้งเลยมายังไงวะตกใจตกใจมากตกใจมากรักก็คือรักมันไม่มีเหตุผลใดก็รักเพราะเธอคือเธอไม่ใช่เพราะว่าตัวเธ